โอเคกลับมาพบกันแล้วนะครับคลิปนี้จะมาบอกระบบรูนนะครับผมระบบรูนเพิ่มดาเมจของตัวละครเรานะครับดียังไงนะครับเพิ่มดาเมจของตัวละครคลิปนี้จะมาบอกว่ารูนแต่ละเซตบวกยังไงเพิ่มยังไงนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมหาได้นะครับรูนณตอนนี้นะครับณตอนนี้กองรูนเนี่ยหาได้จากไหนตอนนี้หาได้จากการลง2ทุ่มได้รู้สึกจะได้วันละ10กล่องมั้งหรือไปรับมาก็ได้นะครับราคาไม่แพงรูนตอนเนี้ยที่ผมมีนะครับที่ผมมีนะตอนนี้นะคือเป็นรูนยังไงจะว่าไงดีกล่องเปิดได้จากกล่อง R2 ครับรูนจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าเนี่ยกล่องที่เปิดได้อ่ะมันไม่มีแล้วรุ่นเก่าคือรุ่นนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนอันนี้เรียกว่ารูนเซต2บอกผมจะบอกเซตก่อนนะครับอันนี้เรียกว่ารูนเซต2เดี๋ยวดูออปชั่นรูนก่อนรูนเนี่ยถ้าใส่อะไรก็ได้ครบ7ชิ้นมันจะได้ออปชั่นตรงนี้นะครับจะได้ออปชั่นตรงนี้นะครับแล้วรูนเนี่ยมันมีออปชั่นของเซตรูนด้วยออปชั่นของเซตรูนคือมันจะบอกอยู่ว่าชิ้นไหนคู่กับชิ้นไหนจะเกิดออฟอะไรนะครับเลือกใส่ที่มันไม่ซ้ำกันอันนี้คือเซต2ณตอนนี้หากล่องเปิดไม่ได้แล้วนอกจากเป็นกล่องกล่องก็อดเน็ตกล่องก็อดเน็ตก็จะแพงนิดนึงเนี่ยอยู่ในกล่องนี้ณตอนนี้ครับปัจจุบันณตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปนะครับณแพทล่าสุดนี่นะครับผมก็จะได้ตรงนี้นะครับผมก็อดเน็ตเฟสเนี่ยคือผมไม่มีคือเป็นรูนที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับจากลองจากกล่องเนี้ยแต่คือต้องใช้ดวงในการหานะครับผมและราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแต่สำหรับคนทั่วไปพื้นรูนพื้นมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้นะครับเซต2รูนนี่ดูก่อนนะครับรูนจะบุรูนออปชั่นพื้นฐานนะครับตัวกลางจะเป็นการขยายออปชั่นของรูนทั้ง6ชิ้นระดับมีแจ็คพอตคัลเลอร์แจ็คพอตซิลเวอร์คัลเลอร์บิลเลียนแล้วก็โฮลี่นะครับโฮลี่คือสูงสุดครับเหมือนอาวุธเหมือนไพ่นะครับคือจะใส่ก็ใส่เป็นโฮลี่ไปเลยหรือต่ำก็ต้องเป็นบิลเลียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วเซตตัวกลางจะเพิ่มออปชั่นขยายออปชั่นของ6ชิ้นตัวบนจะเป็นสเต็งนะครับตัวบนจะเป็นสเต็งอันนี้คือสเตตัสบวก12นะครับอันนี้คือรูนที่ผมใส่อยู่ณปัจจุบันนะครับรูนที่ผมใส่อยู่ณปัจจุบันตัวนี้จะเป็นเลือดบวกเลือดนะครับตัวนี้จะเป็นวิดอมนะครับตัวนี้จะเป็นบวกมานาบวกอินตัวนี้นะครับจะสลับกันระหว่าง PS Physical Attack กับ Magical Attack นะครับคือสลับกันระหว่างโจมเวทกับโจมกายนะครับใครเล่นสายเวทก็ใส่ Physical Attack ใครเล่นสายกายก็ใส่ Magical Attack นะครับตัวนี้จะเป็นกันกายกับกันเวทนะครับใครต้องการกันกายก็ใส่กันกายนะครับใครต้องการกันเวทก็ใส่กันเวทครับ2ชิ้นนี้ออปชั่นจะสลับกันนะครับมี2อย่างมี2ออปชั่นนะครับผมพอจะเข้าใจกันนะอย่างเซต2นี่เซต2เนี่ยชิ้นนี้นะชิ้นนี้คู่กับชิ้นนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะได้ออปชั่นกด E นี่ดูเห็นไหมครับอีกชิ้นเป็น4ดาเมจรีซิส8นะครับแล้วก็วิดอมแล้วก็นะตัวนี้คู่กับตัวนี้มันจะได้ physical attack 3 physical attack 3แล้วก็ตัวนี้คู่กับตัวนี้นี่มันจะได้ defense 6 magic attack 6กันกายกันเวทอย่างละ6เปอร์แล้วชิ้นนี้เป็นชิ้นฟรีเพื่อใส่ให้ครบกับให้ใส่ครบให้เกิดออปชันนี้ออปชันของโจมตีท่า200นะครับผมนี่คือสเตตัสรูนที่ตันแล้วนะครับบวกสูงสุดเท่านี้นะครับคือดาเมจจะขึ้นมากขึ้นน้อยอยู่กับออปชันของเซต
เซตรูนนะครับคือแต่คือดาเมจพื้นฐานถ้าคุณบวก12หมดแล้วเนี่ยคุณจะได้ดาเมจทั้งหมดเท่านี้นะครับผมต่อไปรูนที่เปิดจากกล่องนี้มีอะไรบ้างณปัจจุบันนะครับที่ยังหากันได้นะครับหากันได้ง่ายๆนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็อันดับแรกรูนเซตอันนี้เซต 7รูนเซต 7เป็นรูนเบสิกเลยนะครับเป็นรูนที่หาง่ายเป็นรูนที่หาง่ายแต่ก็อย่างก็หาง่ายก็คือมันก็จะได้ออฟที่เดี๋ยวผมแยกรูนแป๊บนึงจะได้ไม่งงพอดีโอเคเซต 7นะครับปึ๊บเซต 7จะบวกบิสเนสตัส200นะครับต้องใส่ให้ครบ7ชิ้นนะครับอันนี้เป็นเซตเดียวเลยพอเข้าใจนะนี่ประมาณนี้นี่คือเซต 7เซต 7ก็เปิดได้จากกล่องนี้นะครับผมเปิดได้จากกล่องนี้คือรูนเนี่ยมันมีเยอะมากก็ไปดูเอานะครับเนี่ยเซต 7นี่คือเซต 7เรียกกันว่าเซต 7นะครับเซตพื้นฐานเซตเบื้องต้นครับทุกคนหากันได้ง่ายๆนะครับผมโอเคต่อไปนี่คือผมจะบอกกับรูนที่มันใส่ไม่ซ้ำกันนะครับต่อไปเซตระยะสายกายตอนนี้เซตระยะเหมาะกับสายกายตอนนี้ครับปืนฮันเตอร์กับอาชีพที่ตีไกลนะครับเซตระยะก็คือได้จากกล่องนี้เหมือนกันได้จากกล่องนี้เหมือนกันเห็นไหมครับตัวกลางเซตดีๆตัวกลางนะครับตัวกลางดูนะครับกลางคู่กับตัวเวทแล้วก็อินดูแลนตัวนี้กันกายกันเวทนะครับนี่นะครับ3ชิ้นนี้1เซตแล้วนะครับ3ชิ้นนี้1เซตปึ๊บจะได้ออปชั่นเห็นไหมครับดูนะครับผมจะได้ออปชั่นนี้3ชิ้นนี้นะครับก็จะได้ออปชั่นนี้แล้ว judgment JOT นะครับส่วนนี้และส่วนนี้3ส่วนก็จะได้ออปชั่นนี้เห็นไหมครับนี่คือรูนจะได้จากกล่องนี้นะที่ได้จากกล่องนี้นะที่เปิดหาได้นะกล่องนี้นะนี่เห็นไหมครับก็จะได้ระยะ10มีสเตตัสถ้าคุณใส่2เซตนี้รวมกันใส่2เซตนี้รวมกันคุณก็จะได้นี่ออปชั่นเห็นไหมครับออปชั่นนี้ระยะมีสเตตัส180เห็นไหมครับแล้วการกันเวทแล้วก็ดีเจนเลือดถ้าคุณใส่เซตนี้สุดตัวบนใส่อะไรก็ได้ขอให้เป็นระดับสูงๆเพื่อที่จะเอาออปชั่นนี้พอเข้าใจกันนะโอเคต่อไปปึ๊บถอดก่อนนี่คือใครจะหารูนใส่นะครับดูนะครับว่าเซตไหนมันไม่ซ้ำกันแล้วควรใส่ยังไงนะครับคุณดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจต่อไปสำหรับสายเวทรูนเซตนี้เหมาะสำหรับสายเวทนะครับรูนเซตนี้2 3 4 5 6นี่รูนเซตนี้KW เห็นไหมครับ KW ชิ้นนี้นะครับคุณไม่สามารถเอาไปใส่กับเซตอื่นได้นะครับนี่คือผมแยกมาให้แล้วคือถ้าเกิดคุณไปใส่เซตอื่นอ่ะบางชิ้นมันทำกันเห็นไหมจะมาทับกันถ้าคุณจะใส่กับดีๆเงี้ยตัวกลางคุณทับกันแล้วใส่ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะโอเค KW กลางmagical attack bidom ก็จะได้ออปชั่นนี้นี่คือรูนที่เหมาะสำหรับสายเวทนี่คือรูนนี้เหมาะสำหรับสายเวทเห็นไหมครับมันจะบวก m attack แล้วก็มีมานาชิลนะครับเห็นไหมแล้วก็ชิ้นนี้บนนี้แล้วก็นี้ก็จะได้นี่เห็นไหมครับนี่เป็นรูนที่เหมาะสำหรับสายเวทนะครับผมเท่าที่ผมคิดนะเท่าที่ผมคิดแต่คือมันก็ใส่สายเวทมันก็ใส่แบบเซตนี้ก็ได้
เซตนี้ก็ได้แต่เปลี่ยนตัวนี้เป็น Magical Attack เนี่ยมันก็จะได้ออฟพอๆกันแต่เหมาะถ้าเกิดใส่เวทโดยตรงเลยเนี่ยเซตเนี้ยเอาไว้ตีคนเอาไว้ตีมอนก็จะจะว่าไงอ่ะก็จะตีเข้าก็ประมาณนี้นะเนี่ยไอ้เซตเนี้ยก็จะได้มานาชิวด้วยแต่ชิ้นเนี้ยก็เหมือนเดิมครับเป็นชิ้นฟรีเราใส่อะไรก็ได้ให้มันระดับสูงๆเนี่ยเพื่อจะได้ออฟนะล็อบแอทแทคเอลิเมนทัลแอทแทค200พอจะเข้าใจกันนะครับผมก็ละทั้งหมดรูนนอกจากเซตแรกที่ผมบอกอ่ะเปิดได้จากไอ้นี่หมดเลยไปลองเปิดหาดูครับถ้าใครจะหาหรือใครจะไม่เข้าใจเรื่องรูนเนี่ยก็ดูเอาครับว่าเซตนี้ใส่กับเซตนี้ใส่กับเซตนี้ไม่ซ้ำเนี่ยอันนี้คือผมแยกมาให้แล้วส่วนระดับก็เน้นที่ระดับสูงแล้วเซตที่คนนิยมใส่กันอีกเซตหนึ่งคือเซตนี้ออฟอาคาเน่แต่มันต้องคู่กับเซต2นี่นะครับเซต2คือเซตที่ผมแนะนำไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยคือขออภัยนะมันเป็นรูนมาใหม่ที่ได้จากกล่องนี้เหมือนกันแต่ไอเนี้ยมันเป็นรูนเก่าได้จากกล่องเก่าคือปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วปัจจุบันเนี่ยหายากแล้วนะครับผมเซตนี้เขานิยมใส่กันเพื่ออะไรนะครับผมเซตนี้ถ้าเกิดจะใส่นะครับก็คือพอตัวกลางตัวเวทตัวกันกายออกปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บสิ่งที่คุณลดไปคือดาเมจนะครับดาเมจคุณจะลดไปนิดนึงแต่คุณจะได้คริติคอลดาเมจมา10%แล้วคุณสิ่งที่คุณเพิ่มคืออีกที่ดาเมจ10%แล้วคุณถึกเพิ่มขึ้นอีก8%คือดาเมจรีซิสกับฟิสิคอลดีเฟนส์อะดาเมจรีซิสดีฝ่านะครับดาเมจรีซิสดีฝ่าคือถ้ามีเซต2คนเขาก็จะนิยมใส่กันประมาณนี้นะครับผมแต่คือผมไม่ใส่เพราะว่าผมขี้เกียจตีเพราะรูนมันตียากความเป็นตีบุญ2ได้อ่ะคือตียากมากก็ผมก็เลยใส่เนี่ยเซตนี้คือเซตนี้ผมบวก12ไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกที่มันมาแล้วก็คือผมจบรูนเนี่ยผมจบแล้วไงผมไม่ได้หาเพิ่มไงมีดีกว่านี้ก็คือก็อตเน็ตรูนก็อตเน็ตนี่หายากดีค่อนข้างที่จะดีนะครับผมรูนก็อตเน็ตคือดีที่สุดนะตอนนี้แต่อันนี้คือลองจากก็อตเน็ตนะในความคิดผมนะแล้วก็มาเป็นพวกเนี้ยมันยังหาง่ายอยู่สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่งงกับระบบรูนก็หวังว่าคงเข้าใจกันต่อไปเดี๋ยวผมแยกรูนแป๊บนึงเพราะว่าแม่งเยอะจัดโอเคยังหลุดแป๊บนึงนะเนี่ยคิดถ้าคุณเล่น2สายอ่ะคุณก็จะเปลี่ยนคุณบวกมาหมดอ่ะคุณแค่เปลี่ยนแค่ตัวเนี้ย physical defense กับเป็น physical attack กับ magical attack คือโจมกายกับโจมเวทคือผมอ่ะบวก12ยกเซตผมมี8ชิ้นนี้เป็น attack เห็นไหมผมถ้าเกิดผมไปเล่นตัวเวทผมก็จะใส่อันนี้ไปลองดูกันครับไปลองดูกันว่าใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมแยกรูนแป๊บนึงเพื่อความไม่งงนะครับผมผมจะเอามันเดี๋ยวนะโอ้เซตไหนเป็นเซตไหนเนี่ยเซตนี้นะครับผมโอเคเอาเซตนี้ไปให้ตัวนู้นก่อนเพราะว่าผมมี2ตัวไงผมเอาไปใส่ตัวไก่เพราะว่าดาเมจมันน้อยเดี๋ยวนะใครกดข้ามไปตรงนี้ก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดคลิปผมจะแยกรูนนิดนึงว่าจะได้ไม่งงแล้วผมจะสอนการตีรูนการอะไรงี้นะครับผมอีกทีนึงนะครับผมโอเคปึ๊บ
ไปเซต7เซต7อยู่ไหนวะอ่ะเซต7น่าจะจบเท่านี้โอเคต่อนะครับคราวนี้รูนเนี่ยถ้าคุณจะตีคุณตียังไงรูนเนี่ยคุณก็แค่เปิดมาคุณก็แค่เปิดรูนรูนเนี่ยมันจะมีหลายสีนะถ้าเปิดมาเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าคุณเปิดมาแล้วมันเยอะๆอะไรเงี้ยคุณก็โยนใส่นี่ไปก่อนก็ได้นี่ๆมันจะมีนี่เห็นไหมสีฟ้าสีม่วงสีทองแล้วก็รีเจนนะครับผมไอ้พวกนี้คือเศษรูนถ้าเกิดคุณเปิดมาเศษรูนเยอะๆเนี่ยคุณก็มาใส่อย่างเงี้ยได้เพราะว่าเพิ่มพวกฟิสิคอลแอทแทค200เงี้ยก็โอเคนะครับผมต่อไปรูนบวกยังไงนะครับรูนก็คือแรกๆอ่ะบวกไปเรื่อยๆเปิดผมจะลองเปิดผมเปิดสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะมาเราก็จะมีโอกาสได้เงี้ยแล้วก็ไปลุ้นระดับเอาว่าระดับไหนนะครับโอเคประมาณนี้ปึ๊บโอเคพอก่อนโอเคนะรูนกด F4 ขึ้นมานะครับปึ๊บนี่รูนถ้าคุณจะบวกชิ้นไหนคุณใส่ไว้ก่อนมันอยู่ตรงกลางสมมุติที่ผมจะบวกนะนี่คือสมมุติผมจะบวกแล้วไอ้3อันเนี้ยใส่สีอะไรก็ได้ส่วนตัวผมไม่มีสูตรบวกนะบวกไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณติ๊กตรงเนี้ยมันก็จะใช้เพชรในการบวกคือถามว่าทำไมรูนถึงบวกยากเพราะรูนในหลังๆอ่ะมันใช้เพชรเยอะในการบวกเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอันนี้คือสอนการตีบวกก่อนเนี่ยก็บวกไปเรื่อยๆผมแนะนำให้บวกถึง7หรือ8นะบวกไปเถอะมันขึ้นลงอยู่เงี้ยแหละแต่บวกไป7-8แล้วค่อยมาใช้การลดหรือกับอัตราเสริม2เท่าแล้วแต่คุณจะติ๊กตรงไหนแต่ใช้การลดไปก่อนคือหลังๆอ่ะมันเริ่มลดแล้วมันเริ่มตียากแล้วลดแล้วมันไม่ขึ้นก็ไปสักบวก7บวก8ก็ไปใช้การลดตรงนี้ก็คือคุณต้องมีเพชรนะในกรณีนี้คือคุณต้องมีเพชรนี่ผ่านได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่าทำไมหลังๆอ่ะมันบวกยากผมจะตีซิดจะแต่ดีกันกายก็ได้เนี่ยตีบวก7ปุ๊บเนี่ยก็แค่ใส่ปุ๊บอันนี้ผมจะปุ๊บติ๊ก2เท่าเลยเพราะว่าเพื่อความไอ้นี่ใช้เงินกับใช้เพชร440แล้วนะครับเห็นไหมครับตีทีนึงกับ500เพชรเลยนะครับนี่ขนาดแค่บวก7นะครับแล้วก็ตีบวกเนี่ยไม่ติดด้วยนี่เห็นไหมตีบวกปึ้มแบบไม่ติดด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมว่าทำไมรูถึงตียากก็นี่ขนาดผมติ๊ก2เท่านะเนี่ยเห็นไหมติดแล้วประมาณนี้เห็นไหมนี่ขนาดเนี่ยก็ยิ่งระดับสูงมันก็ยิ่งใช้เพชรเยอะเนี่ยเมื่อกี้460แล้วนี่ผมตีไป3ทีเมื่อกี้ผมตัวเพชรไป1,500แล้วนะคือ1,500แล้วนะเห็นไหมราคาเพชรนะตอนนี้คือมันแพงไงดูบวก11คือ12ใช้เท่าไหร่นี่เห็นไหมบวก11คือ12 550เลยนะครับกด 3-4 ที 2-3,000 แล้วนะครับคุณก็น่าจะรู้ว่าเพชรมันเก็บยากเก็บง่ายคุณน่าจะรู้กันอยู่เนี่ยใช้1.3M เนี่ยแต่คือถ้าเกิด12แล้วมันจบเลยเป็นที่ทำไมว่าคนถึงไม่ค่อยตีรูนกันเพราะว่ามันเปลืองเพชรเนี่ยผมลองกดให้หมดเลยอ่ะเปิดมันติด12ให้เผื่อฟุกโอเคเนี่ยเห็นไหมกดไป 3-4 ทีแล้วกดเพชรไป 4-5,000 แล้วเนี่ยปึ๊บไม่ติดด้วยมันติดยากเห็นไหมครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้รูนอ่ะมันไม่ค่อยจะมีคนตีขายกันเพราะว่าเนี่ย
มันเอาเพชรไปอย่างอื่นดีกว่าไงเอาเพชรไปซื้อเพชรไปซื้อของในร้านเพชรมันคุ้มฝากไงใช่ไหมคนมันถ้าเกิดคนที่ไม่ทำดาเมจเองคนที่ไม่ทำรูนเองอ่ะมันก็จะเปลืองเพชรนะครับเพราะเพชรมันเก็บยากด้วยตอนนี้ก็เลยแล้วเพชรมันมีค่ามันมีร้านเพชรมาและก็ประมาณนี้ครับสำหรับรูนก็ไม่มีแค่คุณมีเพชรเยอะก็คุณก็สามารถบวกขึ้นได้สูงๆแล้วนะครับผมแนะนำให้บวก7ถ้าคุณชิ้นที่คุณใช้อ่ะบวกชิ้นหลักๆไปก่อนชิ้นกลางถ้าเกิดคุณเล่นเวทคุณก็บวกวิดอมแล้วก็บวกตัวนี้เนี่ยชิ้นหลักๆเนี่ยบวกไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บกับตัวอื่นที่เหลือนะครับผมคุณเล่นสายไหนคุณก็บวกสายนั้นประมาณนี้แล้วก็ยังไงต่อดีก็น่าจะไม่มีละน่าจะหมดละคือถ้าเกิดจังหวะครับถ้าเกิดคุณเจอคนที่เลิกเล่นแล้วเขาขายถูกๆเนี่ยก็น่าสนใจน่าดึงไว้เพราะว่ารูนเนี่ยมันจบเลยถ้าคุณได้บท12มาเนี่ยทั้งเซตเนี่ยจบเลยคือคุณใส่ยาวๆและคุณสามารถใส่กับทุกตัวใน ID ละครทุกตัวละครกับใน ID ได้นะครับผมก็ประมาณนี้รูนเนี่ยมันตันง่ายที่ผมบอกรูนกับไพ่เนี่ยรูนตันง่ายกว่าไพ่เพราะว่าคลิปที่ผมบอกคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกการไพ่ไปคือไพ่มันล็อกมันไม่สามารถเดาได้ไม่สามารถอะไรได้คือแต่รูนเนี่ยมันตันง่ายเพราะว่าคุณแค่คุณมีเงินก็ตันแล้วเพราะว่าคุณรับซื้ออย่างเงี้ยรับซื้อราคาที่สูงเนี่ยก็ต้องมีคนพอที่จะขายกันก็หวังว่าคงเข้าใจกันนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะโอเคงั้นคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ติดตามชมกันไปนะครับก็สิ่งที่เพิ่มดาเมจตอนนี้ก็ผมก็น่าจะบอกหมดแล้วไพ่รูนดาวอะไรงี้ก็บอกหมดแล้วเหลือกับอยู่ที่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ค่อยๆทยอยทำไปนะครับผมแนะนำให้ทยอยทำไปถ้าคุณไม่รีบแต่ถ้ารีบก็รับซื้อเอาว่าก็ราคาค่อนข้างจะสูงอย่างเซตนึงนี่ถ้าเป็นเงินเอ็มนี่ก็อาจจะเหยียบ10,000เอ็มมั้งเหยียบ10,000เอ็มแหละถ้าเป็นทั้งเซตนึงนะแล้วจะมีคนขายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเป็นเงินนอกก็2,000-3,000นะครับในราคาที่ปกตินะถ้าคุณเจอราคาถูกก็ยินดีด้วยรู้เนี่ยคุณเห็นราคามันชิ้นนึงอ่ะ62อ่ะ400 500บาทนะ300 400บาทนะแม่งโคตรถูกนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนอาจจะมองว่าโอ้แพง400 500แต่คุณลองมาบวกเองอันนี้คือผมบอกเลยว่าคุณลองมาบวกเองคุณจะรู้ว่ามันบวกยากแค่ไหนถ้าดวงคุณไม่ดีนะครับผมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณขยันเก็บเพชรคุณรวมเพชรคุณเพิ่มมีเพชรเยอะๆคุณก็ตีเองก็ได้ไม่เปลืองนี่คืออยู่ที่ความขยันคุณจะอยู่สายไหนสายขยันสายเติมสายซื้อแล้วแต่คุณอันนี้คือแล้วแต่คุณผมไม่สามารถบังคับคุณได้สำหรับผมเนี่ยผมสายขยันผมเก็บเพชรผมตีเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคนะหวังว่าคงเข้าใจกันนะครับสงสัยอะไรก็แอดเฟซมาถามผมได้ผมก็จะแนะนำให้ก็บอกหมดแล้วว่าเซตนี้ควรคู่กับเซตนี้ควรคู่กับเซตนี้ไม่ซ้ำกันประมาณนี้โอเคผมแยกมาให้แล้วก็ไปดูเอาไปไล่เอาดูว่าจะยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็โอเคสวัสดีครับผม